เอางี้ดีกว่าผมขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่าอาจารย์มีแนวคิดและแรงบันดาลใจยังไงถึงประดิษฐ์เจ้าเครื่องนี้มาครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารครับค่อนข้างสูงนี้เรามีอาหารที่มีส่วนผสมของความเป็นไทยเนี่ยคือรสชาติที่เผ็ดครับนะฮะอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในอุตสาหกรรมอาหารเหล่านี้ให้ความสำคัญคือคุณภาพที่สามารถควบคุมได้ครับอันนี้วัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยคือพริกครับพอวัตถุดิบที่เข้ามาเป็นพริกแล้วเนี่ยเขาจะไปชั่งตวงวัดแล้วบอกว่ามันมีความเผ็ดเท่านั้นทุกครั้งเนี่ยมันทำไม่ได้ครับงั้นก็ต้องหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับที่จะมารองรับมาสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารเหล่านั้นเขาสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุดครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้ทำงานอย่างไรครับสมมติว่าเราอยากจะวัดว่าพริกเม็ดนี้มันเผ็ดเท่าไหร่ครับเราต้องทำการสกัดสารที่มันออกฤทธิ์เผ็ดออกมาก่อนตัวอัลตร้าแมนเนี่ยจะเป็นตัวที่เราช่วยเขย่าครับให้มันแยกชั้นออกมาเราจะได้สารละลายที่เป็นน้ำใสๆครับข้างบนจะใสๆแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ได้เป็นตัวอย่างให้ดูนะพี่ดูดมาแล้วก็คือข้างล่างมันจะเป็นตะกอนที่เป็นเนื้อพริกหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เราจะมาวัดแล้วก็จะมีน้ำใสๆอยู่ข้างบนก็คือน้ำใสๆก็คือตัวทำละลายนั่นเองนะคะจะหยดให้ดูว่าเครื่องมันอ่านให้เห็นเป็นยังไงขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสารละลายที่ผสมเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสารละลายที่ผสมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่เอาละครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าจะทำงานกันยังไงนะครับตัวนี้เป็นอิเล็กโทรดนะคะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอาจารย์ค่ะตัวนี้ใช่ไหมครับใช่เจ้าตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะวัดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือพูดง่ายๆตัวนี้ก็เหมือนจะทำหน้าที่แทนลิ้นเราแทนลิ้นของเราตัวนี้เราก็จะเสียบเข้าไปตัวนี้เป็นคอนเนคเตอร์ที่จะต่อเชื่อมไฟฟ้าเนาะครับผมใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บครับพอใส่เข้าไปพอเราเตรียมสารละลายมาได้ปั๊บครับเราก็หยดสารละลายลงไปใช่หยดให้คุมสองขั้วนี้นะคะครับผมตัวนี้กดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเครื่องก็จะอ่านให้เครื่องก็ได้ทำการประมวลผลเครื่องนี้มันสามารถจัดเลเวลของความเผ็ดได้ด้วยมันจะจัดอยู่5เลเวลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแล้วแต่ว่าเขาจะไปตั้งนะคะครับตรงนี้อ๋อนี่คือมีทั้ง5เลเวลก็คือไล่ระดับลงไปตั้งแต่เผ็ดน้อยจนถึงเผ็ดมาก